ความน่ารักของน้องอิงฟ้าดีกว่านะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์รถใหม่ให้คุณแม่แต่ไม่ใช่เป็นคันแรกนะทุกคนนี่คือคันที่2ครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะต้องบอกว่าคุณอิงฟ้าของเราเนี่ยนะครับจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่แบบนี้บอกว่าโอกาสนี้เป็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่นะฮะเพราะว่าไม่มีเวลามาติดงานลูกสาวคนสวยเลยจัดของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะฮะคุณแม่ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขนะฮะสำหรับรถคันงามคุณแม่เซอร์ไพรส์อย่างไรคุณผู้ชมสังเกตนะครับน้ำตาไหลเลยนะฮะรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันที่2และแน่นอนนะครับว่าลูกสาวเคยซื้อคันเก่าให้ 2-3 ปีแล้วอันนี้ก็อยากจะอัปเดตให้คุณแม่นะครับแล้วก็เลือกสีส้มให้เพราะคุณแม่ชอบสีสันนั่นเองครับนอกจากนี้อิงฟ้ายังมอบเงินขวัญถุงให้คุณแม่อีกด้วยนะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆงานนี้นะครับอิงฟ้าก็มีการโพสต์ Instagram คู่กับรถแล้วก็คุณแม่ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันดูรถอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทะเบียนด้วยนะทะเบียนเนี่ยจะเป็นเลขป้ายอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปส่องด้วยกันนะฮะกับป้ายทะเบียน4กร391งวดต่อไปไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกนะฮะว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยเซอร์ไพรส์เจ้าตัวเนี่ยก่อนที่จะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงปั้นมหาเฮงสู่มหาราณีประจำปี65มาด้วยนะครับสักการะองค์พ่อปู่วิมุตยาไลนาคราชนะฮะองค์แม่พิมพ์และอัญเชิญพระพุทธรูปณศาลองค์พ่อนั่นเองนะฮะจังหวัดสระแก้วต้องบอกนี่นะฮะมีความงดงามและความเฮงนะครับเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าครับนาค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